เคยอ่านอยู่สุขสรรสวยงามราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงานหลายสิบปีคนผ่านยังทรงสร้างสร พอจงรักพักดีทุกชาติไป สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2558ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติการพัฒนาเด็กและเยาวชนโอกาสและความเสมอภาคไร้พรมแดนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชน,นมายุ5รอบ2เมษายน2558 ว,วันนี้เวลา9นาฬิกา ah 2นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติการพัฒนาเด็กและเยาวชนโอกาสและความเสมอภาคไร้พรมแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558 จัดโดยสำนักพระราชวังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครูและผู้ปฏิบัติงานจากองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแสวงหารูปแบบใหม่ๆใ,ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้สนองงานในโครงการตามพระราชดำริ หน่วยงานและองค์กรที่ขอพระราชทานขยายโครงการไปยังประเทศต่างๆจำนวน10ประเทศอาทิติมอร์เลสเตภูตานมองโกเลียบังคลาเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียทั้งยังมีทูตจากต่างประเทศเข้าร่วมสังเกตการอาทิบราซิลเปรูชิลีเม็กซิโกอาร์เจนตินาโคลอมเบียรวมทั้งผู้แทนจากจีนเข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น17ประเทศ องการนี้ทรงบรรยายพิเศษเรื่องประสบการณ์การพัฒนาเด็กและเยาวชนอาทิได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดําเนินโครงการ,กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันทรงให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพอนามัยและความสะอาดในอาคารสถานที่ครัวห้องน้ําตลอดจนความปลอดภัยในโรงเรียนทรงส่งเสริมให้ครูนักเรียนและชาวบ้านใช้ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ตพระราชทานทุนการศึกษาให้ครูและนักเรียนไปศึกษาต่อต่อตางประเทศ จากนั้นทอดพระเนตรในเทศการผลการดําเมินโครงการพระราชดำริโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารอาทิพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนีที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนหรือโรงเรียนตอชดอหลายแห่งพร้อมพระราชทานอุปกรณ์การเรียนทําให้กิจการของโรงเรียนตอชะดเจริญก้าวหน้า ซึ่งผลการปฏิบัติงานของครูตอชอดอร,รวมทั้งหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการพระราชดำริส่งผลให้เด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารจำนวนหลายหมื่นคนได้รับการศึกษาหลายคนมีอาชีพสามารถหารายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวชุมชนที่อยู่ในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียนตอชอดอก็ได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆกันทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายในนิทรรศการยังมีหน่วยงานต่างๆร่วมนําเสนอการจัดทําสื่อการเรียนการสอนเฉลิมพระเกียรติสําหรับพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในวิชาภาษาต่างประเทศวิชาวิทยาศาสตร์วิชาบริาการทางการศึกษาโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริการดําเนินโครงการพระราชดําริในโรงเรียนพระปริยัติธรมรมแผนกสามัญศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับชุมชนในถิ่นธุรากันดารโดยโสมเด็จพระเทพพระร,ราชดุดาสยามบรมราชกุมารีทรงน้อมนาแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเย,ยาวชนและราษฎรในพื้นที่สูงให้สามารถพึ่งตนเองได้นอกจากนี้ยังนําเสนอผลสําเร็จของ10ประเทศที่น้อมนําโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรากันดารไปขยายผล อาีิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานเงินสนับสนุนที่ทำให้โรงเรียนมัธยมศึกษาเอาตันบูลักประเทศมองโกเลียไม่เพียงแต่มีผลิตภัณฑ์จากนมและฟาร์มโคนมและมันฝรั่งจากพื้นที่ของตนเองแต่ยังขายให้ชุมชนในท้องถิ่นอีกด้วยและจากการที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงแสดงปากฐกถาที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตส่งผลให้เกิดการตระหนัก ในการขจัดปัญหาความเสมอภาคของเด็กและเยาวชนในชุมชนด้ยโอกาสของประเทศและก่อให้เกิดการกำหนดยุทธศาสตร์ชา,าติด้านอาหารสำหรับเด็กนอกจากนี้ยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนในเอเชียแปซิฟิกซึ่งช่วยให้โรงเรียน3ามแห่งในพื้นที่ได้โอกาสของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ทางการศึกษา ช่วยพัฒนานักเรียนในทัศนคติด้านมนุษยธรรมการเรียนรู้เพื่อการทํางานหนักการดํารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบระดับสูงการทํางานและคิดเพื่อผู้อื่นโดยการประชุมวิชาการนานาชาติการพัฒนาเด็กและเยาวชนจะจัดไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2558 ตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลลองพระบาทวันนี้เวลา15นาฬิกา22นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกว่าพิรมมณฑรังศีรองสมุหราชองคลักษ์ และประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจัก,กรกัมพูชาด้านการศึกษานำนายฮองชวนนรนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและการกีฬาราชอาณาจัก,กรกัมพูชาและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรกับทูลกล้าทุนกระหม่อมถวายของขวัญในโอกาสฉลองพระชนามายุหรอบ2เมษายน2558 และกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีกัมปงสปือราชอาณาจากกักรกัมพูชาในตอนค่ำสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานบางกอกเชฟแช a r ริตี้2 5 1 5 เวลา18นาฬิกาสมเด็จพระเทพ,พรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในงานบางกอกเชฟแชริตี้2015ซึ่งบริษัทกูเม่วันจำกัดจัดขึ้นณโรงแรมแมนดารินโอเรนตนเขตบางรักกรุงเทพมหานครเพื่อนำไรายได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ภาคเหนือ และร่วมเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558งานปีนี้จึงจัดขึ้นในธีมโทนสีม่วงโดยให้เชฟจากโรงแรมระดับ5ดาวและพล่อครัวใหญ่จากบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนจำนวน20คนนำเสนออาหารจานพิเศษที่สอดคล้องกับบรรยากาศธีมสีม่วงและใช้วัตถุดิบจากโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ และวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกมาประกอบอาหารในเมนูต่างๆโอกาสนี้ทรงปรุงเมนูส้มตำเพื่อพระราชทานแก่ผู้จัดงานนำไปประมูลหารายได้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดา마ศาประธานพระวรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้า วันนี้เวลา14นาฬิก48นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาทินดดามาศเสด็จออกนพระตำหนักวังสวนกุหลาบประทานพระโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าดังนี้เพศสัชกรอภิสิทธิ์ชัตธนานน์ประธานคณะกรรมการมูลนิธิค,คุณแม่คุณภาพนำนายเรวัตหาไทยสัตยพงศ์ ประธานคณะนักศึกษาหลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่2และคณะนักศึกษามูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ IRDP เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดก,การแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถรัรมภ์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดาาศการนี้แพทย์หญิงอาภาศิรุสวัสิ์อนุกรรมการฝ่ายวิชาการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ เฝ้ารับประทานเงินจำนวนดังกล่าวเพชัจกรอภิสิทธิ์ชัดธนานน์ประธานคณะกรรมการมูลณิธิคุณแม่คุณภาพนำนายเดวิดจอ์นคาวเวอร์ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการประจำภาคพื้นประเทศไทยและสาธารัฐประชาชนจีนบริษัท AB Food and beverage กอำกัดประเทศไทยและคณะผู้จัดงานโอวันตินกิฟต์ฟอร์มอ ปีที่12เฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปธรรมพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินัดนามาดการนี้แพทย์หญิงอาภาศิรุสวัสดิ์อนุกรรมการฝ่ายวิชาการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปธรรมเฝ้ารับประทานเงินดังกล่าวและนำผู้ชนะเลิศการประกวดภาพวาดฉลากขวดโอวันตินในหัวข้อเริ่มต้นเช้าวันใหม่โดยไออุ่นรักจากแม่ ระดับประถมะศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเฝ้ารับประธานโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดกับประธานพระอนุญาตให้ผู้ปกครองและครูของผู้ชนะเลิศการประกวดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิคุณแม่คุณภาพร่วมเฝ้าด้วยรองศาสตราจารย์ชวณนีทองโรด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานําผู้แทนหน่วยงานและผู้ทําคุณประโยชน์ด้านนันทนาการประจําปี2557เฝ้ารับประทานโลกเกติคุณพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและโลกเกติคุณประธานของพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราวราชายธนด,ดามตศโอกาสนี้คณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและข้าราชการกลมพลัฒศึกษาร่วมเฝ้าด้วย นางพรวิมลดิฐกุลนายกสมาคมพริยาข้าราชการสำนักง,งานประหลัดกระทรวงกลาโหมนำคณะกรรมการสมาคมพระรยาข้งงาราชการสำนักง,งานประหลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานเพื่อนพึ่งผ่าพา2557เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยหน้าว่าเอกหญิงวรนาถพงพิพัฒน์ ปนาย,ยกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการของทัพไทยนําคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยเฝ้าวถวายเงินรายได้าจากการออกร้านในงานเพื่อนพึ่งพา2557เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนางวิภาดาศีตบุตรนาย,ยกสมาคมแม่บ้านทหารบก นำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านฐานบกเฝ้าวถวายเงินไรายได้จากการออกร้านในงานเพื่อนพึ่งพา2,557เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย นางนุชชัตราจันสุวานิศนายกสมาคมพริยาทหารเรือนำคณะกรรมการสมาคมพริยาทหารเรือเฝ้าถวายเงินรายได้าจากการออกร้านในงานเพื่อนพึ่งพา2,557เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนาวาอากาศเอกหญิงอุดมรักสนแจ้งนายกสมาคมแม่บ้านฐานอากาศ นำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านฐานอากาศเฝ้าถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานเพื่อนพึ่งพา2,557เพื่อสมทบทุนมูลนธิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนางพจมานพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจนำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านตำรวจเฝ้าถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานเพื่อนพึ่งพา2,557 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนางวัสนาสริวัตฒนายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเฝ้าถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานเพื่อนพึ่งพา2557เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ประธานพระโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้า วันนี้เวลา10นาฬิกา25นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จออกนาวังสุขโขทยัยประธานพระโวโรรากาัให้นายธนาชัยประสิทธิ์ผู้แทนมูลนิธิโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนำนางนวลพันธ์ล่ำซำกรรมการผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลมหากุศลคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลมหากุศลและคณะผู้จัดงานการแข่งขันฟุตบอลมหากุศลเฝ้าถวายเงินไรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อประธานแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และเฝ้าถวายของที่ระลึกในโอกาสนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวุฒิคูหะเปรมะผู้แทนสถาบันมะเร็งแห่งชาติเข้าเฝ้ารับประทานเงินดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธา,ารณรัฐอินเดียเข้าเยี่ยมคาระวะประธานองคมนตรีวันนี้เวลา10นาฬิกา นางซุสมาสวาราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐอินเดียเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษณธรมร,รมเนียบองคมนตรีพระราชอุทยานสระนมเขตพ,พระนครกรุงเทพมหานาครในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทยอินเดียไทยแลนด์อินเดีย,ย,อดยจอยคอมมิชชั่นฟอร์แบลติทัวร์คอปเปอเรชั่นหรือ j c ครั้งที่7 และการประชุมวิชาการนานาชาติสันสกติตโลกครั้งที่16ในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบของสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2558ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับพระราชทานเล่มที่39ให้กับสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตราด33แห่ง ที่สาราประชาคมจังหวัดตราดอำเภอเมืองตราดนายนารงธีระจ,จันทร์างกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับพระราชทานเล่มที่39ให้กับสถานศึกษาในจังหวัดตราด33แห่ง ซึ่งสมโมสรไลออนตราดได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้เชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับพระราชทานเล่มที่39นํานำไปมอบให้กับสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศในครั้งนี้อีกจำนวน113เล่มหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเป็นหนังสือในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ช่วยส่งเสริมให้คนไทยทุกเพศทุกวัยได้อ่านเพิ่มพูนความรู้ ทัางยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนหันมารักการอ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมความรู้ขั้นพื้นฐานในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆโดยแบ่งเรื่องเป็นส่วนๆเข้าใจง่ายต่อการเรียนรู้วันนี้ที่สารากลางจังหวัดศรีสะเกดอำเภอเมืองศรีสะเกดนายยุทธนาวิริยะกิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดชีสเกตเป็นประธานในการรับมอบเงินสนับสนุนการสร้างบ้านสีลำดวน60หลัง60บพันาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนามายุ5รอบ2เมษายน2558โดยรับมอบจากนางมาลัยอุกฤษสิริประธานแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดรีสเกตเป็นเงินจำนวน6 0,000บาท เช้าวันนี้ที่สนามหน้าอาคารห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีบ้านกำเนิดเพชอเพรอเมืองอเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนายวิโรจจิวรังสรรค์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและประกอบพิธีวางแผ่นศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจิมเมื่อวันที่16มิถุนายน2558ซึ่งประชาชนในจังหวัดได้ร่วมกันรบริจาคเงินและจัดหาทุนสมทบกว่า5ล้านบาทสร้างขึ้นในโรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชรเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558และสนองพระราชปณิธาน,านเพื่อให้ชุมชนมีแหล่งความรู้ที่พรั่งพร้อมสมบูรณ์ โดยนับเป็นห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีลำดับที่ร้อยสองของประเทศวานี้ที่บ้านแหลมกรวดอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี นายสาธรวิสิทธิ์นาราวิสุทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และรองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพเป็นประธานในพิธีเปิดงานปลูกป่ากอฟอพปี2558ปั่นรักโลกปลูกป่าชายเลนซึ่งกอฟอรพร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นภายใต้โครงการปลูกป่ากอฟอพเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อสนองพระราชดำริในการฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิการปั่นจักรยานรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนการร่วมปลูกป่าชายเลนการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการปลูกป่าก,กพอฟพอเฉลิมพระเกียรติ6 0พัรษาเริ่มดำเนินการในปี2,557ถึง2,558โดยปลูกทั้งป่าบกและป่าชายเลนไปแล้วกว่า26,500ไร่ในส่วนของจังหวัดกระบี่ได้ปลูกป่าชายเลนไปแล้ว4,200ไร่ทำให้ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์สัตว์น้ำมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น วันนี้นายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนําคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอประจําจังหวัดบึงการออกให้บริการประชาชนด้านสุขภาพอนามัยในท้องถิ่นธุรกันดารนโรงเรียนท่าส้มโฮงตําบลโคกกว้างอําเภอบุงคล้าจังหวัดบึงการเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านการรักษาพยาบาลโดยตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางช่องปากและด้านทันตกรรม นอกจากนี้มีการให้ความรู้ในการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพแกเด็กและผู้สูงอายุในระหว่างที่โรคมากับหน้าฝนอาทิโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันวันนี้หน้าศูนย์ประสานงานคลัสเตอร์ข้าวอินทรีย์รอยเออำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อ มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง6องค์กรสำคัญประกอบด้วยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยคลัสเตอร์ข้าวอินทีร้อยเอ็ดโครงการข้าวไรซ์เบอร์รี่อินรีมาตรฐานโลกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถ8 4พ0 0ษาเครือข่ายข้าวอินทรีร้อยแก่นสารสินสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีซีช่อง3และมูลนิธิครอบครัวข่าวสาม และสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสอปอปลาวเพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์คุณภาพโดยการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่งพาที่ใช้เทคโนโลยีนวัตรกรรมการทำนาแบบสมัยใหม่ด้วยเครื่องหย่อนกล้าข้าวเพื่อนพึ่งพาทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่กเกษตรกรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมีภาครัฐและภาคเอกชนเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานช่วงนี้ขอเชิญพระบรมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไป การทำงานสร้างเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญก้าวหน้านอกจากจะต้องใช้วิชาความรู้ที่ดีแล้วแต่ละคนยังต้องมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุ่งมั่นต่อความสำเร็จเป็นรากฐานรองรับพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชนลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ